ของนอกกายม้าออนภาตัดใจขายรถสุดรักประมูลเสื้อผ้าแบรนด์เนมของนอกกายม้าออนภาตัดใจขายรถสุดรักประมูลเสื้อผ้าแบรนด์เนมเผยเวลาว่างๆยังเข้าวัดทำบุญนั่งวิปัสสนาอยู่เป็นประจำด้วยหลังจากโดนกระแสดราม่าสำหรับอดีตพิธีกรรุ่นใหญ่ม้าออนภากฤษฎีที่ไปคอมเมนต์ประเด็นร้อนถึงการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนต้องยุติบทบาทการทำหน้าที่พิธีกรของตัวเองทุกรายการก่อนหันไปท่องเที่ยวช่วยคุณแม่ขายห่อหมกเลิศรสและเดินสายทำบุญกับเพื่อนๆล่าสุดชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปม้าออนภาตัดสินใจขายรถคลาสสิกที่รักดั่งลูกสาวอย่างรถมิตซูโอกะไปเรียบร้อยแล้วเมื่อแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าไม่เสียดายหรือม้าตอบว่าของนอกกายล่าสุดม้ายังเปิดไลฟ์ประมูลขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมยี่ห้อดังของตนเองอีกด้วยสดบันเทิงตูนก้อยร่วมเหล่าศิลปินจับมือปอปันวิสาหกิจแต่งแต้มศิลปะบนโมเดลแมวพร้อมชวนประมูลตูนก้อยร่วมเหล่าศิลปินจับมือปอปันวิสาหกิจปอปันวิสาหกิจเพื่อสังคมผุดโครงการสีสวัสดิ์ปันสุขโปรเจกต์อาร์ตเพื่อสังคมเอาใจทาสแมวและคนชื่นชอบงานศิลปะเชิญคนไทยใจบุญร่วมประมูลโมเดลแมวสีสวัสดิ์ที่ถูกออกแบบโดย My Melody ศิลปินผู้สร้างคาแรคเตอร์ดีไซน์ชื่อดังก่อนนำมาแต่งแต้มสีสันตามสไตล์ของศิลปินแต่ละคนเพื่อเป็นชิ้นงานพิเศษจำนวน9ชิ้นงานจาก9ศิลปินนำโดยก้อยรัชวินบูนบอดี้สแลมสแตมอภิวัตเป้เอ็มวีแอลแอนน้องกอนปุ๋ยบูด้าเบลสซิลลี่ฟูแบนเป่งชานนแอนน้องสายไหมวิ่ง BINKO และตอดซาเรททอยเพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิทิพิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ทั้งนี้ไกวิภาพัฒน์ตั้งนพรัตน์ผู้บริหารปันวิสาหกิจเพื่อสังคมเผยว่าโครงการนี้เป็นโครงการเริ่มต้นหนึ่งในอีกหลายโครงการของปปันวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ต้องการนำศิลปะมาถ่ายทอดและส่งต่อความสุขแบ่งปันคืนกลับสู่สังคมโดยเชิญ9ศิลปินจิตอาสาเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะบนโมเดลแมวสีสวัสดิ์จำนวน9ตัวรายได้จากการประมูลส่งมอบให้มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เพื่อใช้ดูแลสัตว์ยากไร้ต่อไปด้านก้อยรัชวินหนึ่งในศิลปินจิตอาสากล่าวว่าหลังได้รับเชิญทั้งก้อยและพี่ตูนก็ตอบเข้าร่วมโครงการโดยร่วมออกแบบลวดลายแมวคนละตัวคือน้องครามและน้องทานตะวันก็ขอเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมประมูลน้องแมวนอกจากจะได้ร่วมส่งต่อช่วยเหลือสัตว์จรจัดแล้วยังจะได้งานศิลปะที่นอกจากของก้อยและพี่ตูนแล้วยังมีศิลปินท่านอื่นๆไปเก็บสะสมด้วยซาร่ายอมถอยยื่นข้อเสนอไหมปกครองลูกแต่เพียงผู้เดียวรูดซิปปากเรื่องว่าดีมซาร่าคาซิงกินียอมถอยยื่นข้อเสนอใหม่ให้ไหมได้สิทธิ์ปกครองลูกแต่เพียงผู้เดียวเพื่ออนาคตของลูกชายพร้อมรูดซิปปากความสัมพันธ์วาดิมบอกเป็นในไม่ได้ไปต่อแม้จะยังไม่ได้ข้อตกลงที่ชัดเจนของการเซ็นรับรองบุตรลูกชายวัย6ขวบน้องแม็กเวลของคุณพ่อไมค์พิรัตน์นิธิไพศาลกุลและคุณแม่ซาร่าคาซิงกินีหลังจากเมื่อวันที่24ธันวาคม
2563ทั้งคู่ใช้เวลากว่า8ชั่วโมงในการไกล่เกลี่ยแต่ไม่ได้ข้อยุติซึ่งศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้เลื่อนไปไกล่เกลี่ยต่อในวันที่4มีนาคม64อ่านข่าวเผชิญหน้าครั้งแรกไม้ซาร่าขึ้นศาลหลังยื่นถอนเป็นพ่อขอปกครองบุตรอ่านข่าวซาร่าเปิดใจปมโซเชียลสงสัยลั่นเลิกถามเรื่องพ่อของลูกเชิดใส่โดนแฟนอ่อยเพื่อนอ่านข่าววาดิมโชว์รูปจูบหวานแฟนใหม่ชาวเน็ตทักคิดถึงลูกสาวไหมล่าสุดคุณแม่ลูกสองซาร่าคาซิงกินี่เปิดใจผ่านในนินเตอร์เทนว่าสาเหตุที่ยังไม่ได้ข้อยุติไม่ได้เกิดจากฝั่งเธอและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดโดยซาร่าไม่ได้ติดใจอะไรแล้วแกมีการยื่นข้อเสนอข้อใหม่คือการให้สิทธิเลี้ยงดูแลและอำนาจปกครองกับไม้แต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากรอบแรกที่ไปศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งไม้ไม่ได้มาศาลแต่ให้ทนายมาบอกว่าเขามีเจตนาอยากให้ลูกไปอยู่กับเขาที่จีนโดยซาร่าได้นำกลับไปคิดไตร่ตรองดูแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ดีต่ออนาคตของลูกจึงตัดสินใจยื่นข้อเสนอกับไม้ด้านไม้ขอกลับไปทบทวนถึงข้อเสนอดังกล่าวก่อนโดยซาร่าเข้าใจเพราะน้องแม็กเวลอยู่กับซาร่ามาตลอด6ปีโดยที่เขาไม่เคยได้เลี้ยงดูลูกอย่างจริงจังซึ่งการที่จะดูแลลูกเป็นความรับผิดชอบที่ใหญ่เพราะด้วยเวลาที่ไม่อาจจะมีไม่มากบวกกับการเดินทางไปจีนอาจจะไม่ได้สะดวกจึงขอกลับไปทำการบ้านก่อนและในวันที่4มีนาคม2564ศาลนัดไกล่เกลี่ยอีกทีส่วนเรื่องอดีตแฟนหนุ่มวาดิมโพสต์รูปภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโชว์ภาพจูบหวานกับสาวคนใหม่ที่คบหาดูใจกันมาได้สักระยะหนึ่งนั้นซาร่าเผยว่าไม่พูดถึงเรื่องนี้เพราะวาดิมไม่ใช่คนในวงการบันเทิงไทยซึ่งบางเรื่องไม่จำเป็นต้องบอกให้โลกรู้โดยทุกวันนี้อำนาจการดูแลน้องเอมิลี่ลูกสาววัย5เดือนอยู่ที่ซาร่าทั้งหมดและการที่ซาร่าไม่อยากพูดถึงอดีตแฟนหนุ่มอาจจะเป็นการบอกในว่าไม่ได้ไปต่อแล้ว แก๊ปเปอร์ชนะคดีศาลตัดสินชลดาทรงลำเจียกชดใช้ค่าเสียหายหลักล้านหลังเบี้ยวค่าผลิตซีรีส์ล่าสุดแก๊ปเปอร์วรฤทธิ์นินกลมผู้บริหารบริษัทก้าวหน้าโปรดักชั่นจำกัดผู้จัดและผู้กำกับซีรีส์ในฐานะกรรมการบริษัทโจทพร้อมด้วยทนายประพังกรสถิรรัตน์นายเสรีวัฒน์ศรีโยหะและว่าที่ร้อยตรีแสนภูมิศรีสะแก้วได้เดินทางไปยังศาลแพ่งรัชดาเพื่อฟังคำพิพากษาในหมายเลขคดีดำที่พ.ศ.654ส่วน2563ที่ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายในกรณีผิดสัญญาการชำระเงินค่าผลิตซีรีส์ไอแอมยูคิงผมขอสั่งให้คุณซีซั่น2จากบริษัทไซครีเอชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโดยนางสาวชลดาทรงลำเจียกเป็นกรรมการผู้จัดการจำเลยเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2563ซึ่งวันนี้ศาลได้มีคำพิพากษาให้แก๊ปเปอร์วรฤทธิ์นินกลมกรรมการบริษัทก้าวหน้าโปรดักชั่นจำกัดชนะคดีซึ่งบริษัทไซครีเอชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโดยมีนางสาวชลดาทรงลำเจียกเป็นกรรมการผู้จัดการจะต้องชำระค่าเสียหายอันเป็นมูลค่างานที่ยังไม่ได้ชำระค่าเสียหายอื่นๆและเบี้ยปรับพร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีให้กับฝ่ายโจทก์ภายใน30วันโดยวันนี้ทางทนายความจำเลยและนางสาวชลดาทรงลำเจียกกรรมการผู้จัดการบริษัทไซครีเอชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดไม่ได้มาเข้าร่วมฟังคำพิพากษาตามนัดศาลโดยแก๊ปเปอร์ได้เปิดใจถึงเหตุการณ์ในวันนี้ว่าอย่างน้อยวันนี้ผมก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าทุกงานที่ผมทำผมตั้งใจและจริงใจเสมอ
ถึงแม้ว่าซีรีส์บางเรื่องที่ผมทำจะมีการถอนตัวมีการฟ้องร้องมีข่าวในแง่ลบออกมาตลอดระยะเวลาที่ผมเป็นผู้จัดซึ่งผมไม่สามารถมานั่งบอกรายละเอียดได้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรสิ่งเดียวที่ผมบอกได้คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะแก้ปัญหาและทำงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้ชมผลงานที่ดีที่สุดแม้ว่าผมต้องรับผิดชอบหรือแบกอะไรไว้มากมายแต่สุดท้ายผมจะไม่ยอมเดินถอยหลังผมต้องทำงานที่ผมรักให้สำเร็จยังไงก็ฝากผลงานเรื่องต่อไปของผมด้วยครับรับรองว่าเร็วๆนี้มีซีรีส์ออกมาให้ได้ชมแน่นอนและอยากให้เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์กับคนที่ทำงานไม่ว่าจะในวงการบันเทิงหรือไม่ก็ตามว่าเอกสารสัญญามีความสำคัญมากๆถ้าคิดจะทำธุรกิจอะไรควรมีทนายหรือฝ่ายกฎหมายที่ช่วยดูแลเพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจเพราะผมไม่อยากให้ใครต้องมาเจออะไรแบบนี้เหมือนกับตัวผมเองส่วนที่เหลือหลังจากนี้ผมก็ขอให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไปครับ